ผมต้องถามก่อนว่าการที่ฝรั่งเศสโปรตุเกสตกรอบแบบนี้มันทำให้สีสันมันหายไปเยอะไหมฮะผมมองว่าหายเพราะว่าเอาง่ายๆสมมติฝรั่งเศสเข้าไปเจอสเปนอะมันน่าดูกว่าสเปนเจอสวิตแน่ๆนั่นเองอันนี้ไม่ได้ดูถูกสวิตว่าสวิตไม่สมควรนะแต่เพียงแต่ว่าด้วยชื่อชั้นด้วยตัวที่เป็นดาราเป็นแม่เหล็กเนี่ยเอาฝรั่งเศสไปเจอสเปนเนี่ยแม่งโคตรน่าดูอ่ะก็จะเป็นคู่ใหญ่คู่นึงซึ่งเครื่องจริงมันก็จริงผมก็มองว่ามันเป็นตั้งแต่แบบไอ้ที่ต้องมาเจอกันแต่รอบนี้แล้วไม่แล้วฝรั่งเศสอ่ะผมมองว่าแม่งก็เล่นดีนะเล่นแบบโอ้ตอนที่กลับมาแซงโอ้โหแม่งขยงบอลมันสนุกนะพูดถึงอ่ะใช่แต่ว่าอย่างที่จอมบอกแล้วว่ามันมีความผิดพลาดในส่วนตัวบุคคลด้วยอะไรด้วยมันทำให้แบบต้องเสียประตูอะไรเงี้ยเมื่อวานอ่ะพอ 3-1 แล้วก็สบายใจแล้วตอน 3-1 เนี่ยนะเหลืออีก10นาทียัง 3-1 เราก็คิดเอาวะเต็มๆกูเอาคืนเต็มๆหัวร้อนที่หลังดังกว่าสักแป๊บโดนเขาบอมมาเสีย 2-3 เสียประตู 3-2 แล้วคิดเอาวะก็จะได้อยู่ติดประมาทด้วยแหละผมว่ามุมเดียวยังดีใช่ใช่ยูว่าติดประมาทด้วยช่วงทดเจ็บจริงๆอ่ะนาทีสุดท้ายเสียประตูไปก่อนล้ำหน้าใช่ไหมพอช่วงทดเจ็บไอ้ป็อกบาเนี่ยเห็นไหมทั้งทัวร์นาเมนต์เล่นดีชิบหายเลยมาพลาดเนี่ยมาพลาดแค่ครั้งเดียวอ่ะแต่คนด่านะแทงมาทะลุเป็นท่อเลยทอดูทะลุมามีโล่งเลยคือมันเป็นจังหวะที่บอลมันกำลังจะเดินทางไม่แล้วดูแม่งล็อกนะล็อกแล้วยิงก็โหเหี้ยแบบนิ่งสัตว์ผมว่ามันก็หลายอย่างใช่พอลูกนั้นยิงเข้าเป็นไงพี่จอมฮะพี่จอมเป็นไงก็นั่งเงี้ยตาค้างเลยกุมๆๆเลยนั่งกุมเข่าไปเลยหนึ่งนั่งแล้วก็คิดในใจไม่เหลืออะไรแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพราะไม่ใช่แค่ฝรั่งเศสแพ้ทำได้แค่เสมอเมื่อวานนะก่อนแข่งฝรั่งเศสเป็นเต็งหนึ่งเนี่ยมั่นใจไงว่าฝรั่งเศสดีน่าจะได้แชมป์แล้วเจอสวิตแบบนี้ก็เลยใส่ไปด้วยใส่ฝรั่งเศสเป็นแชมป์อีกได้แชมป์อีกเรียบร้อยไปเลยสองต่อจบเลยคือถ้าถามยุ้ยนะปัจจัยอื่นนอกจากที่พี่ว่ามานะยุ้ยว่าสังเกตทีมที่เข้ารอบในปีนี้นะคะเกมรับดีถูกแล้วฝรั่งเศสอย่างเกมรับเดนมาร์กดีอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ดีอิตาลีดีคือเกมรับที่ค่อนข้างจะครบเครื่องที่เป็นทั้งรุกทั้งรับได้หมายความว่าเอ้ยลงมารับได้แล้วก็บวกกับเล่นแล้วก็บวกกับใช่เล่นเกมรุกได้แล้วบวกกับกองกลางตัวตัดเกมของแต่ละทีกองกลางอะฮะกองกลางใช่กองกลางทำได้ดีลิ้นมันเป็นไรสอบไปผู้ประกาศได้มาเราก็อยากให้คนได้รู้นิดนึงนี่เราหรืออวดไม่ได้อวดเลยนี่ก็คือบ้งนั่นแหละบ้งโถเฮียคือนั่นแหละก็บอกว่าคืออย่างฝรั่งเศสเนี้ยเอาจริงตอนที่ได้แชมป์บอลโลกก็ไม่ได้ฟอร์มดีนะคะไม่ใช่เป็นตัวเต็งแต่ไม่เสียประตูแต่ไม่เสียประตูไม่แต่เขาก็บอกว่าบอลทัวร์นาเมนต์น่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นดีนะไม่จำเป็นเอาชนะไปในแต่ละรอบเอาตัวรอดได้คือก็เหมือนโปรตุเกสได้แชมป์ปีแล้วไงแล้วปีนี้แม่งจะทำเหมือนเดิมทั้งที่ตัวดีกว่าเดิมแต่เสียจะทำเหมือนเดิมใช่ใช่แต่ปีนี้มันบ้งอะบ้งไม่บ้งวันเจอเนี่ยเบลเยียมอะแบ็กแม่งไม่ขึ้นเลยอ่ะสุดท้ายพี่บอลลุกมาโจต้าออกข้างนอกไอ้แบร์โดซิวาออกข้างนอกเลยด้วยคนเดียวข้างในแล้วใครมันจะยิงก็ไม่ช่วยมาแล้วแบ็กเนี่ยพอไม่มีจูอัลกันเซโลนะยากเลยเพี้ยนเลยเพราะนี่มันไอเซเมโดเฮียนี่ปัญญาอ่อนจัดเลยเซเมโดนี่ไอ้เฮียวิ่งไม่ดูข้างหลังเลยพวกมาโยนข้าไปนั่นหม่งข้าอีกแล้วโอ้ยนะฮะเน้นเข้าร่วมไงไม่เน้นเข้าร่วมเอางี้ดีกว่าคิดว่าปีนี้มีโอกาสจะเป็นมาเมิร์ดไหมอายุยถ้าถามยูปีนี้แม่งยากอ่ะหมายความว่ามามืดมีมากต่อให้มามืดเล่นดีแค่ไหนยูว่ายังไงเต็งก็ต้องได้ค่ะถ้าอย่างเงี้ยยูว่าฟ้าประทานฟ้าเปิดให้อิตาลีแล้วอิตาลีมันต้องมาแล้วผมก็คิดว่ามีมามืดจะเป็นไปได้อิตาลีเช่นเดนมาร์กอะไรเงี้ยคือถ้าดูตัวผู้เล่นเนี่ยเป็นมามืดแต่ถ้าดูชื่อทีมอ่ะไม่ใช่มามืดใช่มืดใช่เพราะชื่อทีมเขาศักดิ์ศรีเขาสูงใช่แต่อย่าลืมยูโรเนี่ยนะฮะมันแตกต่างจากฟุตบอลโลกตรงที่ว่าทีมนอกสายตามักจะได้แชมป์อันนี้เห็นด้วยอย่างเมื่อคราวที่แล้วโปรตุเกสก็นอกสายตาครับนะหรือตอนเดนมาร์กเป็นแชมป์ก็นอกสายตาใช่หรือตอนกรีซเนี่ยโอ้โหหนักเลยใช่ไหมยิ่งไม่มีใครคิดอยู่แล้วว่ากรีซจะเป็นแชมป์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยฟุตบอลยูโรเนี่ยมันก็มีโอกาสอย่างคราวเนี้ยครับทีมที่มีดราม่าทีมที่มีแบบว่าเอ้ยมันมาเส้นทางแบบแทนที่จะตายไปแล้วมันกลับชาติมาเกิดใหม่ไอ้ทีมอย่างเงี้ยน่ากลัวเดนมาร์กเนี่ยน่ากลัวแล้วมาฟอร์มดีมากหลังๆนี่เจอเวลส์ก็โคตรดีไม่แล้วคนก็เชียร์เยอะนะใช่คนเอาใจช่วยคือเหมือนเขาเอาใจช่วยในสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมเขาด้วยฟันโกผลบอลสดครบทุกแมตช์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ระบบ iOS และ Android